อันดับแรกนะครับเรามาเตรียมชิ้นงานโดยการเจียให้มันมีความลาดเอียงในลักษณะนี้หรือที่เรียกว่าการเจียเตเปอร์นะครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมทางช่องสวัสดี DIY นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำน้องๆมือใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเชื่อมยักษ์ไส้อากอนแล้วก็ลัดหน้าด้วยไฟฟ้าอันนี้ผมจะประกอบชิ้นงานให้มีความห่างของแก็บสัก2มิลนะครับการเชื่อมในลักษณะนี้ก็คือข้อดีของมันชิ้นงานจะประสานกันนะครับทั้งด้านนอกและด้านในก็คือด้านในเนี่ยอย่างสมมุติว่าที่ชิ้นงานตัวนี้มันเป็นท่อหรือเป็นเพจก็ตามนะครับความแข็งแรงของมันจะมีมากเพราะว่าลวดที่ไปประสานชิ้นงานทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะประสานทั้งด้านในสุดหรือด้านหลังเนี่ยแล้วก็ทั้งด้านหน้ามันก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานมากนะครับซึ่งการเชื่อมแบบนี้ส่วนมากเขาจะนิยมใช้เชื่อมท่อเพราะว่าท่อด้านในมันจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้คือการยัดไส้ด้วยอากอนในรอบแรกนะครับเมื่อเรายัดไส้เสร็จรอบที่2เราจะใช้ไฟฟ้าพาร์ตหรือว่าเชื่อมเข้าไปเพื่อให้แนวเชื่อมมันหนาขึ้นการพาร์ตหรือว่าการเชื่อมไฟฟ้าในรอบนี้เราไม่ต้องเชื่อมให้มันเต็มมากนะครับให้มันพอปิ่มๆเพื่อที่เราจะได้เห็นแนวเชื่อมเวลาที่เราจะลาดหน้าพอพาร์ทเสร็จแล้วก็ใช้หินเจียแต่งเซาะร่องนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเจียขี้แสลักออกแล้วก็เซาะร่องให้เห็นแนวเวลาที่เราจะเชื่อมเ
ี่นะครับเมื่อเราเจียแต่งเสร็จมันก็จะเห็นเป็นแนวเวลาที่เราเชื่อมลาดหน้าเนี่ยมันก็จะเราก็จะยึดตามแนวที่เราเซาะร่องไปนี่แหละต่อไปก็เป็นการลาดหน้านะครับเราจะลาดหน้า2รอบ2แนวคือการซ้อนแนวเวลาที่เราเชื่อมลวดหมดแล้วมันยังไม่จบแนวเชื่อมนะครับเราก็ต้องทำการต่อลวดนะซึ่งการต่อลวดนี่ก็ถือว่าสำคัญมากนะครับการเราต้องฝึกการเข้าลวดการต่อลวดให้มันเป็นแนวที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอย่าให้มันแหว่งอย่าให้มันขาดหรืออย่าให้มันนูนจนเกินไปนะครับเสร็จไปนะครับสำหรับการลาดหน้าในแนวแรกต่อไปเราก็จะใช้หินเจียซอกร่องให้มันเห็นแนวเวลาที่เราจะเชื่อมแนวที่2ลงไปนะครับการเชื่อมซ้อนแนวแบบนี้นะครับแนวที่2ที่เราเชื่อมไปทีหลังเนี่ยต้องให้ใหญ่กว่าแนวแรกให้มันมาทับแนวแรกให้มันเกินครึ่งลงมาเมื่อเราเชื่อมครบ2แนวก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะฮะที่เหลือเราก็มาสำรวจแนวเชื่อมว่ามันมาสมบูรณ์ไหมนะครับการกบของแนวเชื่อมรอบ2นะจะเห็นว่ากบแนวเชื่อมรอบแรกมันจะเห็นเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะที่เหลือเราก็ดูว่ามันแหว่งมันกัดไหมนะครับส่วนเรื่องความสวยงามเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกเอาทีหลังนะครับ
ใช้ใบปัดปัดขี้เสลดออกเพื่อสำรวจว่ามันมีรอยแหว่งรอยกัดหรือเปล่านะครับรอบแรกอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับพอเราฝึกไปนานๆมันก็เกิดความคล่องแล้วก็ความสวยงามมันก็จะตามมาเองนะส่วนด้านหลังที่เรามีการยัดไส้ไปก็คือไส้มันก็จะทะลุออกมาด้านหลังมันจะเหมือนคล้ายๆเราเชื่อม2ด้านอันนี้ก็เป็นข้อดีเป็นความแข็งแรงของการเชื่อมแบบนี้นะครับครับทั้งหมดก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามทางช่องสุวัสดี DIY ด้วยนะครับสวัสดีครับ